ปั๊บใบเตยควงคู่แถลงก่อนวิวาห์หวานสัญชาตญาณบอกให้รักตั้งแต่วันแรกเตรียมเข้าประตูวิวาห์กันอีกคู่สำหรับคู่รักอารมณ์ดีปั๊บโปเตโต้และแฟนสาวใบเตยสุวพีที่ควงคู่ออกมาแถลงข่าวถึงงานแต่งที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่15พฤศจิกายนณโรงแรมคอนราดที่กรุงเทพโดยทั้งคู่เผยด้วยสีหน้าอิ่มสุขเล่าถึงโมเมนต์ตั้งแต่เริ่มคบกันถึงวันที่ตัดสินใจจะสร้างครอบครัวด้วยกันโดยว่าที่เจ้าบ่าวปั๊บพัชชัยปรึกษาเพื่อนเรื่องเลิกแต่งงานไว้เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วซึ่งก็ได้เลิกคือวันที่15พฤศจิกายนถือเป็นเลิกแรกและเลิกเดียวมาตั้งแต่ต้นและไม่คิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ก็คิดไว้เผื่อไว้เรื่องรายละเอียดในงานหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายก็อาจจะจัดแบบเรียบง่ายในกำหนดการเดิมแล้วค่อยประกาศข่าวดีให้ทุกคนรู้อีกครั้งหนึ่งส่วนของพิธีการว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงเผยว่าจะมีพิธีเช้าและบ่ายถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงลำดับการในพิธีก็จะมีขบวนแห่ขันหมากยกน้ำชารดน้ำสังแถลงกับสื่อมวลชนและมีงานเลี้ยงในช่วงบ่ายส่วนรายละเอียดก็ต้องคุยกันอีกทีนั่นเองค่ะ